เราพูดกันเรื่องเครื่องบินได้ไหมโอเคเที่ยวบินพาณิชย์ที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีคือในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เมื่อเครื่องบินด้วยความเร็ว 1,289 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั้นต้องขอบคุณทิศทางที่เครื่องมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเลยนั่นคือทางฝั่งตะวันออกและผู้โดยสารก็ยังน้ำหนักน้อยลงอย่างรวดเร็วด้วยอะไรนะไดเอทกันบนเครื่องบินหรอใช่แบบนั้นหรือเปล่าในเวลาเท่าที่มีอยู่นี้เรามีเกร็ดที่น่าตื่นตะลึงเกี่ยวกับเครื่องบินมาฝากล่ะอันดับแรกสุดเลยจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งมีประชากรแค่ 5-20% ในโลกเท่านั้นที่เคยเดินทางโดยเครื่องบินแต่ทั้งหมดนั้นเคยขึ้นเครื่องมากกว่า1ครั้งถ้าคุณกลัวการบินคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเครื่องบินถึงไม่มีร่มชูชีพไว้บนเครื่องซะเลยมีอยู่2เหตุผลนั่นก็คือเงินและเรื่องความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงอันดับแรกร่มชูชีพหนักและการเพิ่มน้ำหนักของสัก300อย่างบนเครื่องบินก็อาจจะต้องลดจำนวนผู้โดยสารหรือสัมภาระของพวกเขาและเหตุผลข้อที่2ถึงคุณจะมีร่มชูชีพคุณก็ไม่อาจเปิดประตูเครื่องบินแล้วกระโดดลงไปได้ด้วยข้อแตกต่างด้านแรงดันนั้นมีมากเกินไปแต่นั่นก็เป็นข่าวดีด้วยเหมือนกันข้อมูลบางแหล่งบ่งชี้ว่าการนั่งส่วนท้ายของเครื่องจะปลอดภัยกว่าส่วนอื่นถ้าคุณอยู่ตรงส่วนหางคุณมีแนวโน้มจะรอดชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินได้ราว 40% ดังนั้นให้เกาะติดนั่งด้านหลังไว้แต่เหตุผลเดียวที่คุณอาจจะเสียใจก็คือถ้ามีใครคนหนึ่งในแถวที่นั่งเดียวกับคุณป่วยไม่ใช่ป่วยแบบเมาเครื่องหรืออะไรทำนองนั้นนะถึงแบบนั้นจะดูโชคร้ายด้วยเหมือนกันก็เถอะฉันหมายถึงป่วยน้ำมูกไหลไอหรืออะไรแบบนั้นนักวิจัยบอกว่าผู้โดยสารตรงนั้นมีโอกาส 80% ที่จะแพร่เชื้อให้คนรอบๆด้วยโรคอะไรก็ตามที่พวกเขาเป็นอยู่เพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดให้เปิดช่องถ่ายเทอากาศเนื้อศีรษะคุณและเป่าลงมาตรงๆแบบนั้นจะช่วยให้มีกำแพงลมซึ่งจะพัดเชื้อโรคออกไปและไม่ปล่อยให้มาเกาะติดตัวคุณได้ถ้าเราซื้อชุดป้องกันเชื้อโรคสักชุดจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างเดินทางได้จะไม่เยี่ยมไปเลยหรอแต่ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องปีนเข้าไปนั่งในที่นั่งคับแคบเล็กๆทั้งชุดแบบนั้นขณะที่เพื่อนที่นั่งข้างๆก็คงสงสัยว่าคุณเหยียดพวกเขาคนไหนอยู่อย่างนั้นไม่เอาดีกว่าว่าไหมแต่อย่าเพิ่งรีบกล่าวโทษเพื่อนในแถวของคุณที่ไอถ้าคุณป่วยหลังจากลงเครื่องบินให้ถามตัวเองก่อนว่าคุณได้รับผ้าห่มมาจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือเปล่าถ้าใช่คุณก็อาจจะได้รับเชื้อโรคมาจากผ้าพวกนั้นลูกเรือบนเครื่องบินบอกว่าพวกเขาซักผ้าห่มแค่ครั้งเดียวในรอบหลายวันและที่เหลือก็แค่พับเก็บไว้แล้วเอาออกมาใช้ใหม่ใครจะรู้ว่ามีใครใช้ผ้าห่มมาก่อนคุณแล้วใช้ทำอะไรบ้างอีไม่เหมือนประตูห้องผู้โดยสารประตูห้องน้ำนั้นที่จริงเปิดได้จากข้างนอกด้วยมีที่จักซ่อนอยู่ข้างนอกเพื่อที่พนักงานต้อนรับจะได้คลายล็อกประตูได้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่เป็นลมอยู่ข้างในไม่พวกเขาไม่ได้แกล้งทำสนุกๆหรอกเคยได้ยินเสียงกระแทกแรงๆที่ดังเข้ามาหรือดังอยู่นอกเครื่องไหมไม่นั่นไม่ใช่เสียงที่ลูกเรือภาคพื้นซ่อมเครื่องบินอย่างเร่งรีบหรอกก็แค่เสียงกระเป๋าสัมภาระที่โหลดเข้ามาหรือโหลดออกไปคนทำงานไม่ได้โยนกระเป๋าพวกนั้นไปทั่วแต่พวกเขามีเวลาน้อยเกินกว่าจะทำอย่างนุ่มนวลได้ถ้าคุณบินอย่างเช่นจากนิวยอร์กไปลอนดอนและไม่ได้แวะไปทางอื่นต้องถือว่าคุณโชคดีเลยนั่นก็คือคุณอาจไปถึงเร็วกว่าเดิมหลายชั่วโมงและนั่นเป็นเรื่องจริงของเที่ยวบินหลายๆเที่ยวที่บินไปฝั่งตะวันออกธรรมชาติทำให้เกิดเรื่องนี้บนนั้นมีกระแสลมกรดและถ้าใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เครื่องบินเพิ่มความเร็วได้หลายเท่ากระแสลมกรดโดยทั่วไปจะเป็นกระแสอากาศที่พัดอยู่ตลอดด้วยความเร็วสูงซึ่งช่วยพัดให้ปีกของเครื่องไปทางตะวันออกได้คุณก็เลยไปถึงเร็วขึ้นแต่ก็ไม่มีเกตให้คุณลงได้ดังนั้นคุณเลยต้องนั่งรออยู่บนเครื่องที่รันเวย์รอต่อไปคุณอาจจะอยากลองไปชั่งน้ำหนักขณะที่เดินทางผ่านกระแสลมกรดเพราะมีแนวโน้มว่าตาช่างจะให้ตัวเลขที่น่าประทับใจต้องขอบคุณปรากฏการณ์ EOVOS ที่ทำให้การรับรู้แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าเวลาที่เคลื่อนที่ไปทางตะวันออกซึ่งหมายความว่าน้ำหนักของคุณก็จะน้อยลงนิดหน่อยเช่นกันข่าวร้ายคือทันทีที่เครื่องลงจอดและหยุดน้ำหนักก็จะกลับมาคืนดังเดิมต้องขอบคุณข้อตกลงด้านเขตอากาศสากลเครื่องบินที่บินจากสหรัฐไปถึงตะวันออกกลางและตะวันออกไกลจะบินผ่านทั้งขั้วโลกเหนือและคุณก็จะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งที่น่าตื่นตะลึงแบบใกล้มากๆนั่นเพราะเชื้อเพลิงของเครื่องบินจะเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ45องศาเซลเซียสและเครื่องบินก็จำเป็นต้องบินต่ำกว่าเพดานเพื่อหาอากาศที่อุ่นกว่าดูให้แน่ใจนะว่าคุณเลือกที่นั่งริมหน้าต่างการได้ชมวิวทิวทัศน์จะเกิดขึ้นอีกครั้งก็คือเมื่อเครื่องบินตัดสินใจกระทันหันว่าจะไม่ร่อนลงจอดตรงๆแต่จะบินวนรอบสนามบินเรื่องนี้เป็นเพราะมีอะไรสักอย่างอยู่บนรันเวย์หรือลมแรงเกินไปหรือการจราจรด้านล่างหนาแน่นใช่เครื่องบินก็มีเหตุจราจรติดขัดได้เหมือนกันดังนั้นให้มองออกไปด้านนอกแล้วรื่นรมกับวิวพาโนรามาเถอะ
นั่นก็คือถ้ามีหน้าต่างอยู่ใกล้ๆแถวที่นั่งคุณนะแต่เดิมแล้วเครื่องบินก็ออกแบบมาโดยมีที่นั่งเรียงติดหน้าต่างแต่เพื่อให้บรรจุคนไว้ในห้องโดยสารได้มากขึ้นและทำให้ตั๋วเครื่องบินถูกลงสายการบินส่วนใหญ่เลยลดช่องว่างระหว่างแถวในชั้นประหยัดดังนั้นที่นั่งข้างหน้าต่างบางที่ก็ควรเรียกว่าที่นั่งริมผนังมากกว่าถ้าคุณอยากบ่นเรื่องนั้นก็อาจไปบ่นกับนักบินเองได้แค่ต้องแน่ใจว่าคุณรู้รหัสผ่านประตูห้องนักบินโดยข้อเท็จจริงไม่มีใครเข้าไปในห้องนักบินโดยที่นักบินไม่อนุญาตได้ถึงคุณจะมีรหัสผ่านประตูก็จะเปิดหลังจากนั้นราวครึ่งนาทีและถ้านักบินไม่ตอบสนองพวกเขาก็ปฏิเสธคำขอเข้าด้วยการกดปุ่มได้ง่ายแต่มาลองนึกภาพดูว่าคุณใช้วิธีอะไรสักอย่างจนเข้าไปในห้องนักบินได้และนักบินก็ไม่อยู่ที่นั่นคนธรรมดาจะพาเครื่องบินลงจอดในสถานการณ์นี้เหมือนอย่างที่เห็นในหนังได้ไหมขอโทษด้วยมันมีแนวโน้มมากว่าจะไม่เหมือนถ้าเป็นเครื่องบินยุคใหม่ระบบทั้งหมดทำงานสมบูรณ์และมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างน้อย1คนบนเครื่องพวกเขาก็อาจจะพาเครื่องลงจอดได้โดยทำตามคำแนะนำของห้องควบคุมการจราจรทางอากาศแต่เดี๋ยวก่อนในนั้นมีระบบออโต้ไพลอตอยู่นะแล้วระบบนำเครื่องลงจอดเองไม่ได้หรอแบบนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เหมือนกันยิ่งกว่านั้นระบบออโต้ไพลอตไม่ได้ทำให้เครื่องบินบินอย่างราบรื่นได้ด้วยโดยพื้นฐานก็เป็นแค่ระบบ GPS ขั้นสูงที่ทำได้แค่พาเครื่องบินไปตามเส้นทางและบริเวณรอบๆระบบนั้นช่วยให้ตัวเครื่องลอยอยู่กลางอากาศได้แต่คำสั่งที่ซับซ้อนก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของนักบินนั่นคือเหตุผลที่ทำไมระบบออโต้ไพลอตถึงควบคุมได้แค่ที่ระดับเพดานบินซึ่งอยู่ที่ราว 11,000 เมตรเครื่องบินจะต้องบินสูงขนาดนั้นเพื่อลดแรงต้านทางอากาศซึ่งก่อให้เกิดแรงเสียดทานและลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลงแต่จะบินสูงเกินไปก็ไม่ได้เช่นกันเพราะเครื่องจะสูญเสียแรงลอยตัวและตกลงมาในที่สุดตามที่เขาว่ากันนะพูดถึงเรื่องการควบคุมนักบินนั้นที่จริงเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างระหว่างเที่ยวบินระดับความรับผิดชอบของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่มากดังนั้นพวกเขาก็เลยเป็นทั้งกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายบนเครื่องพวกเขายังมีกุญแจมือเพื่อควบคุมผู้โดยสารที่อารวาสไม่ทำตามกฎด้วยดังนั้นทำตัวดีๆนะได้ใช่ไหมแล้วคุณจะเข้าใจว่าความรับผิดชอบแบบไหนที่อยู่ในมือของนักบินเครื่อง Boeing 747ประกอบด้วยชิ้นส่วนจำนวนมหาศาลราว6ล้านชิ้นในนั้นแค่ลองนึกภาพการต้องขับเครื่องจักรที่ซับซ้อนขนาดนี้ด้วยปุ่มและคันโยกเพียงไม่กี่ชิ้นดูสิไม่ต้องสงสัยเลยว่านักบินจะต้องผ่านการฝึกที่หนักหน่วงและยาวนานขนาดไหนก่อนจะได้รับอนุญาตให้มาอยู่ในห้องนักบินกระทั่งหน้ากากออกซิเจนของพวกเขาก็ยังแตกต่างจากหน้ากากในห้องผู้โดยสารขณะที่หน้ากากของผู้โดยสารทั่วไปมีออกซิเจนเพียงแค่ 12-15 นาทีหน้ากากที่อยู่ในห้องนักบินออกแบบมาให้ใช้ได้นานกว่านั้นนั่นก็เพราะว่าความรับผิดชอบมหาศาลอย่างเดียวกันนักบินจะต้องมีสติและจดจ่อกับการช่วยทุกชีวิตบนเครื่องไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรและถ้าคุณคิดว่าเครื่องบินส่วนตัวที่มีขนาดเล็กลงมาจะปลอดภัยกว่าเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่แล้วก็นั่นเป็นแค่ความเชื่อที่เขาว่ากันมาตามสถิติแล้วผู้โดยสารบนเครื่องบินพาณิชย์จะปลอดภัยกว่าแบบเครื่องส่วนตัวถึง2เท่าที่จริงก็เป็นเพราะจำนวนกฎและระเบียบบังคับที่ใช้กับเครื่องเหล่านั้นนักบินต้องทำตามตารางการบินที่เข้มงวดและได้รับการฝึกอย่างมืออาชีพขณะที่เครื่องบินส่วนตัวจะบินโดยมือสมัครเล่นพูดถึงมือสมัครเล่นบางความเชื่อบอกว่าการลงจอดแรงๆบนน้ำจะปลอดภัยกว่าบนพื้นแต่นั่นก็ไม่จริงเช่นกันนักบินยังพูดเลยว่าพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการลงจอดในน้ำซึ่งเรียกว่าการถลายตรงตามความหมายเพราะด้วยโครงสร้างแล้วที่จริงในวินาทีที่เกิดการปะทะน้ำจะแข็งกว่าพื้นนุ่มๆและเมื่อเครื่องบินตกลงไปก็อาจมีน้ำเอ่อเข้ามาอย่างรวดเร็วลูกเรือจะต้องตอบสนองอย่างว่องไวมากๆเพื่อพาทุกคนออกไปให้ปลอดภัยหลังจากลงจอดด้วยอุบัติเหตุแบบนั้นและการลงจอดโดยที่เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณควรเก็บถาดรองขึ้นและตั้งเบาะที่นั่งให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงในกรณีที่เกิดแรงกระแทกรุนแรงถาดที่กางลงมาอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้และถ้าที่นั่งเอนหลังศีรษะของคุณก็จะอยู่ห่างจากที่นั่งด้านหน้าซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะเรื่องพวกนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองเลยนะเพื่อนแต่ยังน้อยที่สุดคุณก็ได้รื่นรมไปกับสีน้ำเงินของเบาะนั่งสีนี้ทำให้จิตใจคุณสงบลงนักจิตวิทยากล่าวว่าสีน้ำเงินจะช่วยให้คุณผ่อนคลายลองยกตัวอย่างว่าถ้าที่นั่งเป็นสีแดงก็อาจทำให้คุณกระวนกระวายและทำให้คนที่กลัวการบินว้าวุ่นใจมากขึ้นไปอีก
และสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดคือตัวเลขปริศนาบนบอร์ดดิ้งพาสของคุณคืออะไรชื่อของคุณประตูและหมายเลขเที่ยวบินนั้นโอเคชัดเจนแล้วตัวอักษร6ตัวที่อ้างอิงอยู่ตรงชื่อผู้โดยสารนั่นล่ะหรือจุดที่บันทึกไว้นั่นเป็นแค่อักษรสุ่มๆที่ทำมาเพื่อให้คุณใช้และให้เข้าถึงข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆของผู้โดยสารแล้วจากนั้นก็ยังมีอักษรเดียวๆที่บอกถึงคลาสที่นั่งด้วยหรือก็คือ A หรือ F หมายถึง First Class Y สำหรับชั้นประหยัดและ Q สำหรับชั้นประหยัดที่ลดราคาถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่คิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอที่อยู่ด้านซ้ายหรือขวาก็ได้และอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส